ชื่อว่าหลายคนคงจำกันได้กับการที่นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมหอบหิ้วพยานหลักฐานไปที่กองบัญชาการตำรวจไซเบอร์มีการชี้เป้าดาราดังและไฮโซที่มีชื่อเสียงจำนวน3คนโดยระบุเอาไว้ว่าทั้ง3คนนั้นเป็นเจ้าของเว็บพนันที่มีเงินหมุนเวียนมากกว่า 5,000 ล้านบาทซึ่งหลายคนก็จับตาอย่างหนักและคาดว่าการเปิดตัวของนายอัจฉริยะครั้งนี้ต้องเป็นข่าวใหญ่แน่นอนซึ่งในวันนั้นนายอัจฉริยะระบุว่าใช้ระยะเวลาในการรวบรวมพยานหลักฐานนานกว่า2เดือนเพื่อสืบค้นให้เห็นถึงพฤติกรรมของดาราซุปเปอร์สตาร์2คนและไฮโซสาวอีก1คนที่มีความร่ำรวยผิดปกติซึ่งน่าจะมาจากการเปิดเว็บพนันกว่า100เว็บไซต์ซึ่งเอกสารทั้งหมดนายอัจฉริยะได้มีการนำมามอบให้กับพลตำรวจตรีวิวัฒน์คำชำนาญรองผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อให้ไปดำเนินการเอาผิดเพิ่มเติมสำหรับดาราซุปเปอร์สตาร์ทั้ง2คนและไฮโซอีก1คนนายอัจฉริยะไม่ได้บอกชื่อตรงๆว่าเป็นใครแต่ได้มีการใบ้คำมาว่าตัวดาราชายอักษรย่อพอพานอายุประมาณ40ปีส่วนดาราผู้หญิงอายุ20กว่าๆส่วนไฮโซนั้นเป็นสาวผมสั้นชื่อเล่นเป็นขนมอายุ20กว่าๆเช่นกันหากเอ่ยชื่อมารับรองว่าเป็นระดับซุปเปอร์สตาร์ที่คนรู้จักแน่นอนพร้อมทั้งยืนยันว่าน่าจะใช้ระยะเวลาไม่เกิน15วันจะสามารถรวบตัวได้และจะเปิดชื่อรับรองว่าเป็นข่าวใหญ่แน่นอนขณะเดียวกันมีการออกมาจุดประเด็นร้อนออกมาอีกครั้งผ่านเพจดังกระตุกต่อมเผือกได้ออกมาโพสต์บอกใบ้ปมร้อนโดยได้ให้คำใบ้เพิ่มเกี่ยวกับดาราพอพานไว้ว่าดาราพอพานใช้ชื่อแฟนเก่าเป็นเว็บพนันดาราพอพานใช้ชีวิตเหมือนคนทำงานตั้งแต่เช้าจนค่ำมีธุรกิจมากมายแต่อันที่แท้จริงแล้วอยู่เบื้องหลังเว็บพนันโดยมีชื่อของแฟนเก่าหนุ่มอักษรย่อพอพานแต่อันที่จริงแล้วอยู่เบื้องหลังเว็บพนันโดยมีชื่อของแฟนเก่าหนุ่มอักษรย่อพอพานเป็นชื่อเว็บซะด้วยไม่เชื่อลองพิมพ์ชื่อแฟนเก่าดาราอักษรย่อพอพานใน Google ดูสิแกเป็นระดับซุปตาดาราชายอักษรย่อพอพานอายุประมาณ40ปีกว่าๆมีครอบครัวแล้วและอีกคนเป็นดาราหญิงวัยรุ่นผมสั้นอายุประมาณ20กว่าๆร่วมกับไฮโซสาววัยรุ่นอายุ20ปีชื่อเล่นเป็นขนมในอดีตทั้ง3ยังไม่มีฐานะร่ำรวยมากแต่ตอนนี้กลับมีสินทรัพย์เงินทองมากขึ้นแบบผิดหูผิดตาตามที่ลุงอัดเคยออกมาบอกเมื่อข้อความดังกล่าวได้มีการเผยแพร่ออกไปนั้นบอกเลยว่าคำใบ้ที่เพจดังให้มานั้นชี้เป้าสุดๆงานนี้ก็มีชาวโซเชียลจำนวนไม่น้อยเข้ามาลองค้นหาใน Google ตามที่ทางเพจให้เบาะแสพร้อมกับคอมเมนต์ข้อนี้สอบผ่านคำใบ้ชัดมากเอาเป็นว่าไม่รู้ว่าใครโปรดใช้วิจารณญาณในการเสพข่าวกันนะจ๊ะซึ่งจากข่าวเหล่านี้ในโลกออนไลน์ก็มีการคาดเดาไปต่างๆนานาและดาราชายอักษรย่อพอพานที่อายุประมาณ40ปีที่ถูกโยงกับประเด็นนี้ก็คือดีเจเพชรจ้าวิเชียรกุศลมโนไมอายุ44ปีซึ่งดีเจเพชรจ้าถือเป็นอีกหนึ่งคนที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานจนมีบ้านรวมถึงคลังรถหรูมูลค่านับร้อยล้านบาทล่าสุดดีเจเพชรจ้าวิเชียรกุศลมโนไมออกมาเปิดใจอีกครั้งผ่านรายการแฉหลังถูกโยงจากคำใบ้อักษรย่อนักแสดงพอพานอายุประมาณ40ปีเป็นเจ้าของเว็บพนันซึ่งเจ้าตัวเคยเคลียร์ไปแล้ว1รอบว่าไม่ใช่ตนแต่ชาวเน็ตก็ยังคงตามสืบต่อเนื่องและไม่วายมีบางเว็บนำชื่อเว็บพนันที่ใช้ชื่อเดียวกับอดีตภรรยาหนุ่มเพชรจ้ามาอ้างปะปนกับข่าวเพื่อให้เกิดแรงจูงใจโยงว่าเป็นหนุ่มเพชรจ้าโดยเจ้าตัวได้มีการเปิดใจว่าหลังมีข่าวอักษรย่อมีคนโทรมาถามแบบเยอะมากส่วนใหญ่เป็นญาติถามว่าลื้อไปเปิดเว็บหรอตอนนี้เป็นข่าวเลยนะไอเราก็งงสุดท้ายเข้าไปดูในเน็ตเขาคิดว่าเป็นผมก็มีคนถามว่าเป็นดีเจทำไมรวยคนที่เป็นดีเจจะรู้ว่าคนที่เป็นดีเจเงินเดือนมันไม่ได้สูงแต่สิ่งที่มันเป็นผลพลอยได้คือการเป็นพิธีกรในทีวีงานอีเวนต์วันหนึ่งก็ได้เยอะสมัยก่อนผมเป็นพิธีกรอยู่9ถึง11รายการทำงานเกือบ20ปีและตนก็ทำผลิตภัณฑ์อาหารเสริมขนาดเด็กรุ่นใหม่ขายอาหารเสริมทุกวันนี้ยังรวยมีรถขับแล้วเราทำมาเป็น10ปีทำไมต้องมาสงสัยเราทำงานมาเยอะเราไม่จำเป็นต้องไปพึ่งทางสีเทาสภาพจิตใจผมมันไม่เท่าไหร่อาจจะงงๆทำไมต้องเป็นเราแต่สภาพจิตใจอาม่าผมที่ป่วยนอนติดเตียงแกก็โทรมาถามอาม่ากุ้มใจ
คนเป็นแม่เนาะพอฟังข่าวก็ไม่สบายใจผมเองก็ถามหลายคนเขาก็บอกว่าถ้าไม่ได้ทำก็ไม่ต้องซีเรียสปล่อยไปแล้วก็มีเอาประโยงอีกว่าเปิดชื่อเว็บเป็นชื่ออดีตภรรยาก็คือนิวเคลียร์ตนก็ไปเสิร์ชหาและเจอจนเสิร์ชไปเรื่อยๆพบว่าเจ้าของเว็บเสียชีวิตไปแล้วฆ่าตัวตายหรืออะไรสักอย่างหนึ่งแต่ดันไม่เอาข่าวนี้มาแจ้งเราก็รู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมที่เพจต้นเรื่องมั่วนิ่มยอมรับว่ามีผลกระทบคือเราโตมาด้วยน้ำพักน้ำแรงของเราเองด้วยมือของเราเองเวลาเรายืนเราจะมีความมั่นใจและก็ภูมิใจในอาชีพของเรามากภูมิใจที่เราเป็นเราชีวิตผมมีความสุขมาตลอดนะแต่อยู่ดีๆคุณมาทำให้คนมองว่าผมเป็นผู้ร้ายทำไมทั้งที่ผมไม่ได้เป็นเลยมันคือความเศร้าที่สังคมทำไมมาทำกับผมแบบนี้แล้วตัวเองก็ได้ผลประโยชน์ไปได้ลูกเพจมากขึ้นได้คนติดตามจากข่าวไม่จริงมากขึ้นแต่ด้วยความที่ผมผ่านอะไรมาเยอะสิ่งที่มันไม่จริงมันก็คือเรื่องไม่จริงสามารถออกมาพิสูจน์ได้ถามว่าอยากจะบอกอะไรกับคนที่ทำให้เป็นข่าวเรื่องนี้อาจไปกระทบกับดาราพอพานท่านอื่นซึ่งเคยมีข่าวที่ผมไปตามอ่านก็จะมีพี่พีเคพี่พอเชื่อว่าทุกคนได้รับผลกระทบจากการไม่เฉลยของพี่อัจฉริยะเพราะฉะนั้นรบกวนพี่ช่วยออกมาเฉลยสักทีเถอะเพราะพี่บอกว่า3วันนี่มันเดือนกว่าแล้วชาวบ้านที่ชื่อพอพานเขาดูแย่ไปหมดแล้วพี่ก็ออกมาเฉลยเถอะขอแค่นี้จริงๆเรื่องนี้จบง่ายๆคือแค่เฉลยว่าใครก็จบแล้วถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top ดาราด้วยนะคะ